วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พามาชมนะคะบรรยากาศติดลบ4องศานะวันนี้บรรยากาศติดลบ4องศานะคะจะพามาชมใกล้ๆนะคะสำหรับต้นไม้ที่มันกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะนี่นะคะสวยมากค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะต้นไม้ที่มันกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งเยอะมากนะคะท่านผู้ชมเยอะจริงๆนะคะแข็งเต็มไปหมดเลยนะคะข้างหลังสวยมากค่ะก็เลยวันนี้ฤกษ์งามยามดีนะคะก็เลยมาถ่ายให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะสวยจริงๆค่ะหิมะที่กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะจะพาเดินชมรอบๆบริเวณนี้นะคะต้องเดินระวังนิดนึงเพราะว่าพื้นมันไม่สม่ำเสมอกันนะคะเดี๋ยวจะล่วงลงคลองนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเยอะมากนะคะต้นไม้บริเวณนี้จะกลายเป็นเกล็ดแบบนี้หมดเลยนะคะสวยมากจริงๆค่ะท่านผู้ชมวันนี้ติดลบ4องศานะไม่ค่อยหนาวนะก็เดินมาถ่ายคลิปแบบนี้ชิลๆได้นะคะก็เสียงหิมะดังกรอบแกรบกรอบแกรบนะคะต้องเดินดีๆนะเดี๋ยวลื่นล้มนะคะนี่นะคะสวยไหมคะท่านผู้ชมสวยจริงๆค่ะอ๋อผมเกาะนี่นะคะเป็นความสวยตามธรรมชาติของประเทศฟินแลนด์นะคะท่านผู้ชมก็จะเดินค่อยๆเดินระวังนะเดี๋ยวลื่นนะเพราะว่าหิมะมันละลายเป็นน้ำแข็งก็มีนะไอ้ที่ละลายก็ละลายไอ้ที่ยังไม่ละลายก็ยังไม่ละลายต้องเดินระวังนะคะต้องเดินค่อยๆสวยมากนะคะขาวเต็มไปหมดเลยทั้งแถบเลยนะคะต้นไม้กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งทั้งแถบเลยเหมือนปุยนุ่นเหมือนหนามกุหลาบอะไรสักอย่างนึงแต่มันเป็นแบบสีขาวๆนะคะนี่นะคะมาเจอต้นนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะให้ดูใกล้ๆนะมันจะเป็นหนามแหลมๆนี่นะคะจะเป็นหนามแหลมๆเหมือนปุยนุ่นแต่มันแหลมไงธรรมชาติสวยงามของประเทศฟินแลนด์นะคะนี่นะคะสวยไหมคะท่านผู้ชมเยอะมากนะคะเป็นแถบเลยขาวทั้งแถบเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาชมนะคะเกล็ดน้ำแข็งนะคะเกล็ดน้ำแข็งสวยมากนะคะเพราะว่าวันนี้ติดลบนะคะวันนี้ติดลบ4องศานะคะหิมะก็จะกลายเป็นน้ำแข็งอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่น้ำแข็งละลายไป2อาทิตย์ที่แล้วนะคะวันนี้ติดลบ4องศาอีกรอบหนึ่งนะเกล็ดหิมะก็จะกลายเป็นน้ำแข็งอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมให้ดูบริเวณรอบๆนะคะตรงนี้นะดูใกล้ๆนะคะเกล็ดหิมะจะกลายเป็นหนามแหลมๆสวยมากนะคะสำหรับคนอื่นไม่รู้ว่าสวยไหมแต่สำหรับเจ้าของช่องนะสวยมากเป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะคะหิมะที่มันเกาะตามกิ่งไม้นะคะแล้วมันจะเมื่อติดลบมันก็จะแข็งตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งสวยมากนะคะสวยจริงๆค่ะท่านผู้ชมสวยมากเลยนะคะแล้วก็แต่ละวันเวลามันแข็งมันจะแข็งรูปแบบไม่เหมือนกันนะคะบางวันมันจะไม่กลายเป็นเกล็ดแหลมแบบนี้นะคะบางวันมันจะกลายเป็นเกล็ดอีกแบบนึงนะแต่วันนี้เป็นเกล็ดแหลมสวยมากค่ะท่านผู้ชมสวยจริงๆนะคะดูนะคะดูวิวนะวิวจะสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะดูนะ
เดี๋ยวจะให้เดินดูรอบๆนะคะท่านผู้ชมหิมะที่มันกลายเป็นเกล็ดนะคะสวยมากขาวทั้งต้นเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้ติดลบแค่4องศานะคะยังขาวขนาดนี้นะอาจจะเป็นการส่งท้ายก็ได้ส่งท้ายก่อนจะมีหน้าร้อนนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะบรรยากาศรอบๆนะคะหิมะยังละลายไม่หมดเลยนะคะถ้าเป็นบวกหิมะก็เริ่มละลายแล้วนะคะแต่วันนี้มันเป็นลบอีกรอบหนึ่งนะไอ้ที่มันละลายอยู่ละลายอยู่ก็มันจะหยุดละลายมันก็จะแข็งอีกรอบหนึ่งนะคะสวยมากค่ะท่านผู้ชมสวยงามตระการตานะคะนี่นะคะให้ดูรอบๆ บริเวณนี้นะตรงนี้เป็นทุ่งข้าวสาลีนะคะทุ่งข้าวสาลีนะเมื่ออากาศหนาวก็จะปลูกอะไรไม่ได้นะคะก็จะเต็มไปด้วยหิมะนะสวยมากค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะประเทศฟินแลนด์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสบายใจไทยฟินด้วยนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาชมนะคะเกล็ดน้ำแข็งนะคะเกล็ดน้ำแข็งสวยมากนะคะเพราะว่าวันนี้ติดลบนะคะวันนี้ติดลบ4องศานะคะหิมะก็จะกลายเป็นน้ำแข็งอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่น้ำแข็งละลายไป2อาทิตย์ที่แล้วนะคะวันนี้ติดลบ4องศาอีกรอบหนึ่งนะเกล็ดหิมะก็จะกลายเป็นน้ำแข็งอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมให้ดูบริเวณรอบๆนะคะตรงนี้นะดูใกล้ๆนะคะเกล็ดหิมะจะกลายเป็นหนามแหลมๆสวยมากนะคะสำหรับคนอื่นไม่รู้ว่าสวยไหมแต่สำหรับเจ้าของช่องนะสวยมากเป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะคะหิมะที่มันเกาะตามกิ่งไม้นะคะแล้วมันจะเมื่อติดลบมันก็จะแข็งตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งสวยมากนะคะสวยจริงๆค่ะท่านผู้ชมสวยมากเลยนะคะแล้วก็แต่ละวันเวลามันแข็งมันจะแข็งรูปแบบไม่เหมือนกันนะคะบางวันมันจะไม่กลายเป็นเกล็ดแหลมแบบนี้นะคะบางวันมันจะกลายเป็นเกล็ดอีกแบบนึงนะแต่วันนี้เป็นเกล็ดแหลมสวยมากค่ะท่านผู้ชมสวยจริงๆนะคะดูนะคะดูวิวนะวิวจะสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะดูนะเดี๋ยวจะให้เดินดูรอบๆนะคะท่านผู้ชมหิมะที่มันกลายเป็นเกล็ดนะคะสวยมากขาวทั้งต้นเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้ติดลบแค่4องศานะคะยังขาวขนาดนี้วันนี้จะพามาชมบรรยากาศประเทศฟินแลนด์นะคะทุกคนได้ยินเสียงนกไหมคะเสียงนกดังมากเยอะมากนะคะนกมันจะมาเกาะกิ่งไม้นะคะรวมกลุ่มกันเต็มไปหมดเลยนะคะบนกิ่งไม้นะสูงมากนะมองไม่เห็นแต่ว่าได้ยินเสียงอยู่นะคะน้องจะมารวมตัวกันนะคะน้องน่าจะย้ายมาจากที่อื่นนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเข้าฤดูหนาวติดลบมากๆนะติดลบเยอะๆนะคะนกก็จะย้ายไปอยู่ในเมืองที่มันอุ่นนะคะพอมันใกล้จะหมดหน้าหนาวนะคะนกมันก็จะบินกลับมานะคะ